ลวงพ่อปราบไอ้บอดจระเข้ผีตาเพชรเจ๋งกับจ้อยเด็กวัย18ปีที่หลวงพ่อสักได้ชุบเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กเนื่องจากพวกเขากำพร้าพ่อแม่วัดที่ติดริมคลองแห่งนี้จึงเปรียบเสมือนกับบ้านของพวกเขาทุกๆวันในช่วงค่ำเจ๋งกับจ้อยก็มักจะออกมากระโดดน้ำเล่นอยู่เป็นประจำอย่างวันนี้ทั้งสองเล่นน้ำอย่างสนุกสนานตามประสาเด็กหนุ่มระหว่างนั้นเองพวกเขาก็ได้เห็นสิ่งผิดปกติลอยมากับสายน้ำไอ้จ้อยเอ็งเห็นไหมวะนั่นมันตัวอะไรอะตัวเงินตัวทองเปล่าวะแต่มันตัวใหญ่มากเลยนะแล้วสังเกตดูสิเหมือนมันจะมีตาข้างเดียวด้วยตัวเงินตัวทองมันอาจจะตาบอดข้างนึงก็ได้แต่ข้าว่ามันแปลกๆว่ะไม่นานนักตัวประหลาดก็ลอยตามน้ำมาอย่างช้าๆดูเหมือนว่าจ้อยไม่ค่อยสนใจนักเขาดำผุดดำว่ายเล่นน้ำอยู่เรื่อยๆมีเพียงเจ๋งเท่านั้นที่สังเกตอย่างไม่ละสายตาพอมันเข้ามาใกล้ๆก็ถึงกับทำให้เจ๋งตกใจมากจนต้องร้องอุทานแค่ฮะนี่เองจะมาด่าข้าทำไมวะข้าไม่ได้ด่าเองข้าหมายถึงจระเข้นู่นไงมันมาแล้วหนีแล้วจ้อยหันไปเห็นเข้าพอดีรีบว่ายน้ำขึ้นฝั่งเช่นเดียวกับเจ๋งที่ว่ายน้ำอย่างรวดเร็วแต่แล้วก็ไม่ทันโดยเฉพาะจ้อยที่ออกตัวช้าไปหน่อยทำให้จระเข้มันลากเขาจมลงไปในน้ำพร้อมกับเสียงร้องให้ช่วยเหลือเจ๋งตกใจลนลานจนทำอะไรไม่ถูกรีบขึ้นฝั่งที่ท่าน้ำวัดและกำลังจะวิ่งไปหาหลวงพ่อศักดิ์ที่บนกุฏิแต่แล้วหลวงพ่อศักดิ์ก็เดินมาพอดีเมื่อตะกี้ได้ยินเสียงเหมือนโยมจ้อยเรียกให้ช่วยอาตมาเลยรีบเดินมามีอะไรหรือเปล่าไอ้จ้อยไอ้จ้อยเนี่ยมันถูกจระเข้ลากลงน้ำไปแล้วครับหลวงพ่อหลวงพ่อไม่รอช้าให้เจ๋งไปเอาเทียนเล่มใหญ่กับไม้ขีดไฟมาจากนั้นก็จุดเทียนแล้วบริกรรมคาถาหลวงพ่อศักดิ์เดินลงน้ำไปพร้อมถือเทียนที่ส่องสว่างไปด้วยเจ๋งสังเกตว่าเมื่อหลวงพ่อเดินลงน้ำจนระดับท่วมศีรษะแล้วแต่เปลวเทียนใต้น้ำยังส่องสว่างนั่นแสดงว่าเทียนยังไม่ดับและเห็นเงาของหลวงพ่อที่สะท้อนแสงเทียนผ่านออกมาถึงกับอัศจรรย์ใจอย่างมากเพราะหลวงพ่อสามารถเดินในน้ำโดยหายใจเป็นปกติเหมือนกับเดินบนบกแล้วแหวกกระแสน้ำออกเป็นทางเพื่อเดินลงไปยังถ้ำของจระเข้ได้อย่างง่ายดายเมื่อหลวงพ่อศักดิ์ได้ถึงถ้ำจระเข้ที่ใต้น้ำแล้วเทียนที่ท่านถือมาก็ยังไม่ดับท่านพบร่างที่ไร้สติของนายจ้อยอยู่ข้างๆกับจระเข้ตัวนั้นเมื่อมันเห็นว่าหลวงพ่อศักดิ์ได้มาถึงถิ่นของมันแล้วจึงกลายร่างเป็นชายหนุ่มรูปร่างกำยำเนื้อหนังของมันเป็นสีน้ำตาลเข้มผิวพันตะปุ่มตะป่ำปากยื่นยาวออกมาเช่นเดียวกับจระเข้ที่สำคัญจระเข้ผีตัวนี้มันตาบอดข้างหนึ่งทันทีที่มันอ้าปากขึ้นมาก็เห็นเขี้ยวแหลมคมของมันทุกซี่เป็นที่น่าสยดสยองอย่างมากในที่สุดท่านก็มาตามแผนของข้าจนได้ส่วนเจ้ามนุษย์นี่ข้าไม่กินหรอกแต่ข้าใช้มันเป็นตัวล่อให้ท่านมาช่วยมันเท่านั้นโยมเป็นใครกันทำไมถึงอยากเจออาตมาท่านคงจำไม่ได้สินะสมัยที่ท่านยังเป็นเด็กวัดท่านซุกซนมากไปขโมยชมัวของชาวบ้านมาเล่นตอนนั้นข้าแค่ลอยน้ำผ่านมาไม่ได้หวังจะทำร้ายใครแต่ท่านกลับพุ่งมันใส่ข้าจนทำให้ตาข้างซ้ายของข้าบอดโยมอาตมาขออโหสิตอนนั้นอาตมายังเด็ก
ไม่มีเจตนาทำให้โยมต้องตาบอดท่านไม่ได้มีเจตนาให้ข้าตาบอดแต่เมื่อมันโดนตาของข้าแล้วข้าก็ถือว่าเป็นบาปกรรมเหมือนกันท่านรู้หรือไม่ดวงตาข้างซ้ายของข้ามันมีค่ามากเพราะมันเป็นตาเพชรข้าอุตส่าห์เพียรพยายามรักษาคุณธรรมมายาวนานกว่าจะเกิดดวงตาที่เป็นเพชรแต่ตอนนี้ข้าได้สูญเสียตาเพชรไปแล้วต่อไปนี้คงไม่ต้องรักษาคุณธรรมกันอีกแล้วแล้วทำไมตอนนั้นถึงไม่มาทำร้ายอาตมาล่ะเหตุใดจึงปล่อยเวลาไว้เนิ่นนานก็หลวงปู่แก่ๆรูปนั้นที่มีวิชาอาคมได้คอยดูแลรักษาตัวของท่านอยู่ข้าไม่สามารถทำอะไรได้ข้าจึงมาหลบอยู่ภายในถ้ำสั่งสมอำนาจวิชาให้กล้าแกร่งเมื่อหลวงปู่รูปนั้นมรณภาพก็คงถึงเวลาแล้วล่ะที่ข้าจะต้องแก้แค้นหลวงพ่อศักดิ์คิดย้อนไปตอนที่ตัวเองยังเป็นเด็กก็รู้สึกผิดอย่างมากที่ได้สร้างบาปสร้างกรรมเช่นนี้และนึกถึงหลวงปู่เนียนที่จระเข้ผีตนนี้กล่าวถึงเพิ่งมรณภาพไปได้ไม่นานและหลวงปู่เนียนยังเป็นครูบาอาจารย์ที่สอนวิชาระเบิดน้ำให้กับท่านอีกด้วยจระเข้ผีไม่รอเวลาให้นานไปกว่านี้มันพุ่งเข้าหาหลวงพ่อศักดิ์ทันทีเพื่อชำระแค้นขณะที่หลวงพ่อศักดิ์ท่านยืนเพ่งแสงเทียนที่ท่านถืออยู่เพื่อเจริญกสิณไฟจนเกิดจิตรวมกันเป็นหนึ่งเข้าออกยานได้อย่างคล่องแคล่วอธิษฐานฤทธิ์จากอำนาจของกสิณไฟทำให้เกิดไฟรอบๆถ้ำของจระเข้ผีมันร้อนวูบวาบไปรอบๆตัวของมันจนทำอะไรไม่ถูกระหว่างนั้นหลวงพ่อก็ได้รีบพยุงร่างของจ้อยออกมาให้พ้นจากถ้ำของจระเข้จนถึงท่าน้ำหน้าวัดซึ่งเทียนในมือของท่านก็ยังไม่ดับเนื้อตัวของท่านก็ไม่ได้เปียกเช่นกันขณะที่อำนาจกสิณไฟในถ้ำจระเข้ก็ได้ดับลงทันทีที่ท่านมาถึงท่าน้ำเพราะท่านทำเพียงแค่จะขู่จระเข้ผีเพื่อเปิดทางให้นำร่างของจ้อยออกมาในที่ปลอดภัยเท่านั้นไม่ได้ต้องการทำร้ายเจ๋งดีใจมากที่จ้อยกลับมาพยายามปลุกให้เขาตื่นซึ่งเพียงไม่นานนักจ้อยก็ได้สติฟื้นขึ้นมารีบลุกยืนตัวแข็งตาแข็งแล้วชี้ไปที่หลวงพ่อเป็นเพราะหลวงพ่อแท้ๆที่ทำให้ข้าต้องเป็นแบบนี้นี่เอ็งพูดอะไรวะไอ้จ้อยหลวงพ่อเป็นคนช่วยชีวิตเองไว้นะเว้ยถ้าหลวงพ่อไม่ไปรังแกมันก่อนมันคงไม่มาทำร้ายข้าหรอกหลวงพ่อจะต้องชดใช้ไปเป็นอาหารของนายข้าซะเมื่อจ้อยถูกจระเข้ผีกัดจึงกลายเป็นบริวารของมันไปเรียบร้อยจิตวิญญาณของจ้อยถูกมนต์อาคมของจระเข้ผีสะกดให้ทำตามคำสั่งจากเด็กหนุ่มรูปร่างผอมแห้งจ้อยก็ค่อยๆกลายร่างเป็นครึ่งคนครึ่งจระเข้แล้วใช้หางฟาดร่างของหลวงพ่อศักดิ์กระเด็นตกลงน้ำทันทีขณะที่จระเข้ผีก็รีบลอยขึ้นมาจากในถ้ำเมื่อเห็นร่างของหลวงพ่อจึงพุ่งเข้าใส่ทันทีหลวงพ่อศักดิ์บริกรรมคาถาใต้น้ำเพียงแค่อึดใจก็ลอยตัวโผล่พ้นน้ำขึ้นมากลายเป็นจระเข้ตัวใหญ่กำยำมากกว่าจระเข้ผีซะอีกทำเอาเจ๋งที่ยืนดูอยู่แทบช็อกส่วนจระเข้ไอ้จ้อยก็รีบกระโดดลงน้ำไปหลวงพ่อศักดิ์ในร่างจระเข้พยายามขู่เพื่อให้พวกมันเกรงกลัวแต่จระเข้ผีมันไม่ได้กลัวมันพุ่งเข้ามาใส่หลวงพ่ออีกครั้งนายเจ๋งที่อยู่บนบกเห็นแล้วว่าในน้ำเกิดการชุลมุนจึงต้องการความช่วยเหลือจากหลวงพ่อเขาหันไปหันมาก็พบว่าบริเวณนั้นมีก้อนหินก้อนหนึ่งจึงโยนลงไปในน้ำหวังให้โดนตัวจระเข้แต่ก้อนหิน
กลับถูกดวงตาข้างซ้ายของหลวงพ่อสัตว์ซึ่งอยู่ในร่างจระเข้ทำให้ตาของท่านบอดลงจระเข้ผีเห็นแล้วว่าตอนนี้หลวงพ่อสัตว์ได้ชดใช้กรรมแล้วเขาพอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นจึงหยุดความคิดที่จะแก้แค้นแล้วลอยกลับไปในถ้ำของตนเองพร้อมกับไอ้จ้อยซึ่งตอนนี้ได้กลายเป็นบริวารของจระเข้ผีไปซะแล้วเมื่อหลวงพ่อสัตว์ในร่างของจระเข้โผล่ขึ้นมาจากน้ำท่านก็บริกรรมคาถาแล้วกลายร่างเป็นคนปกติดวงตาข้างซ้ายของท่านปิดสนิททำเอาเจ๋งตกใจมากเพราะเขาไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายหลวงพ่อผมขอขมาครับหลวงพ่ออภัยให้ผมด้วยผมไม่ได้มีเจตนาจะทำให้หลวงพ่อต้องเป็นแบบนี้อาตมาได้ชดใช้กรรมให้กับจระเข้ตนนั้นแล้วเพราะสมัยที่อาตมายังเป็นเด็กวัดก็เคยทำให้จระเข้ต้องตาบอดข้างหนึ่งและก็เป็นดวงตาข้างเดียวกันหลวงพ่อศักดิ์ยอมรับผลกรรมแต่โดยดีเพราะเมื่อวิบากกรรมมาถึงแล้วต่อให้มีวิชาอาคมมากแค่ไหนก็ไม่อาจหยุดยั้งได้สมัยที่ท่านเป็นเด็กวัดไม่ได้มีโอกาสเจตนาทำร้ายจระเข้ชั้นใดนายเจ๋งซึ่งเป็นเด็กวัดก็ไม่ได้มีเจตนาทำร้ายหลวงพ่อศักดิ์เช่นกันนับจากวันนั้นเป็นต้นมาเรื่องราวของหลวงพ่อศักดิ์ที่ใช้คาถาจำแรงกายเป็นจระเข้ก็ได้ร่ำลือกันไปทั่วจนทำให้ท่านได้รับฉายาว่าหลวงพ่อจระเข้และสิ่งที่หลวงพ่อศักดิ์แหวกน้ำได้ก็คือวิชาเทียนระเบิดน้ำหรือวิชาระเบิดน้ำซึ่งไม่ได้มีแค่ในเรื่องไกรทองที่ปราบชาละวันเท่านั้นแต่ยังปรากฏประวัติของหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าหลวงปู่นาควัดห้วยจระเข้ที่ท่านก็สำเร็จวิชาระเบิดน้ำเช่นกันซึ่งพระเกจิอาจารย์ที่สามารถสำเร็จวิชาระเบิดน้ำได้ต้องมีสมาธิจิตที่สูงและสำเร็จกสิณหลายกองด้วยกันแล้วคุณล่ะเชื่อหรือไม่ว่าจระเข้ผีไอ้บอดนั้นมันมีอยู่จริงคลิปนี้เพื่อนๆชอบกันไหมครับฝากกดติดตามพวกเรากรุผี 3D ทั้งใน Facebook และ YouTube ด้วยนะครับอยากให้เราทำคลิปอะไรต่อไปคอมเมนต์มาได้เลยครับฝากช่วยแชร์คลิปนี้กันเยอะๆนะครับทีมงานจะตั้งใจทำและพัฒนาช่องกรุผีต่อไปเรื่อยๆครับขอบคุณครับ